สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูหัวเก๋งประกอบของทางเฮอร์ป้านะสำหรับหัวเก๋งกล่องที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นหัวเก๋งของ Mercedes-Benz A-Lock นะผมก็ได้ทำการสั่งมาจากเว็บ eBay นะเดี๋ยวก็จะมาแนะนำชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ความแตกต่างของหัวเก๋งทั้ง2กล่องนี้นะทั้ง2กล่องเนี่ยก็จะเป็นของ Mercedes-Benz A-Lock เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราดูคร่าวๆเนี่ยจากตัวหัวเก๋งนะก็จะเห็นความแตกต่างในด้านของตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นสีดำแล้วก็อันนี้จะเป็นสีขาวนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูชิ้นส่วนข้างในกล่องกันสำหรับกล่องแรกนะครับรหัสก็084215นะก็จะเป็น A-Lock ที่มีกระจังหน้าสีดำข้างในกล่องเนี่ยเขาก็จะให้ชิ้นส่วนมาแบบนี้นะครับชิ้นส่วนเนี่ยก็จะแยกได้ตามที่เขาระบุไว้ข้างหน้ากล่องนะข้างในกล่องจะให้มาทั้งหมด2ชุดนะครับก็คือหัวเก๋ง1กล่องสีแดงแบบนี้จะประกอบได้หัวเก๋งแบบนี้2ชุดนะครับเราก็มาดูชิ้นส่วนกันชิ้นส่วนในถุงเนี่ยเราก็ต้องมาทำการประกอบเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าชิ้นส่วนที่เขาให้มาครบไหมถ้าเกิดดูจากลักษณะของถุงนะครับเท่าที่ผมดูนะทางเซลเลอร์ที่เยอรมันเนี่ยก็น่าจะตรวจเช็คมาในระดับนึงแล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดเป็นถุงที่ยังไม่แกะนะครับอันนี้เขาจะแม็กมาเลยนะแต่ถุงที่ผมได้เนี่ยก็คือไม่มีตัวแม็กแล้วแล้วก็เทชิ้นส่วนออกมาครับชิ้นส่วนก็จะเป็นในลักษณะนี้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวกระจกนะครับในส่วนของตัวหัวเก๋งอันนี้คอนโซลนะเราก็ไล่ทีละชิ้นเลยครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ค่อยแม่นเรื่องชิ้นส่วนนะผมแนะนำให้ดูตามหน้ากล่องเลยนะครับข้างหน้ากล่องก็จะระบุนะว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ไล่ดูไปเลยอันนี้จะเป็นกระจกมองข้างนะกระจกมองข้างก็มีอยู่2ชุดนะครับอันนี้กระจกมองข้างโอเคแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นคอนโซลกับหัวเก๋งตัวนี้จะเป็นใบปัดน้ำฝนนะครับก็จะเหมือนกับชิ้นส่วนที่เขาระบุเอาไว้นะต่อมานะครับอันนี้จะเป็นตัวน่าจะเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ด้านหน้ากระจังหน้านะครับอันนี้ผมสันนิษฐานนะเพราะว่าผมยังไม่ได้เคยประกอบหัวเก๋งรุ่นนี้มาก่อนนะครับ A-Lock ก็ถือว่าเป็นรถที่เฮอร์ป้าทำออกมาเป็นรุ่นใหม่นะของทางรถหัวเก๋งเนี่ยก็คือจะเป็นหัวเดียวนะครับถ้าเกิดเราสังเกตนะก็จะเป็นหัวเดี่ยวที่เป็นรุ่นที่หาได้ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับเพราะว่าผมก็หาของเบนซ์มานานก็เพิ่งจะมาเจอในกล่องนี้นะอันนี้จะเป็นชิ้นส่วนของทางตัวกรอบไฟหน้านะครับกันชนตัวล่างอันนี้นะอันนี้ก็ให้มาครบนะครับทุกชิ้นจะให้มา2ชิ้นนะอันนี้พวงมาลัยก็ไล่ตามเลยครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวท่อกรองอากาศท่อกรองอากาศก็จะให้มา2ชิ้นนะก็ถือว่าครบโอเคนะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับจะมีตาเบนซ์ติดเอาไว้เลยนะอันนี้จะเป็นของตัวที่บังแดดนะครับที่บังแดดก็จะเป็นตัวบนอันนี้นะอันนี้เป็นตัวที่บังแดดอันนี้ที่เห็นเป็นสีโครเมียมนะครับอันนี้จะเป็นตัวแผ่นรองไฟหน้าแผ่นรองไฟหน้าเนี่ยจะถูกประกอบเข้ากับไฟหน้าอันนี้นะครับจะซ่อนอยู่ด้านในนะชิ้นนี้นะครับจะเป็นตัวไฟหน้าที่เป็นไฟพลาสติกใสเนี่ยจะต้องประกอบทับลงไปโอเคนะครับสำหรับกล่องนี้ก็น่าจะครบนะมาถึงชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวกันชนด้านล่างอันนี้นะครับสำหรับกล่องแรกก็ผ่านไปนะถือว่าชิ้นส่วนให้มาครบนะครับต่อมานะจะเป็นอีกกล่องนึงก็จะเป็น A-Lock เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรุ่นกระจังหน้าสีขาวนะรหัสก็084208นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีขาวเดี๋ยวเราก็จะมาดูอะไหล่ข้างในกล่องกันว่าให้มาครบไหมก็จะมาเป็นถุงแบบนี้เหมือนกันครับเราก็เทออกมาเลยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันกับกล่องที่แล้วนะครับความแตกต่างก็เท่าที่ผมสังเกตนะก็จะมีในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับที่เป็นสีขาวเท่านั้นเองนะนอกนั้นเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยจะชิ้นส่วนเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันมากเลยนะอันนี้ก็กระจกมองข้างนะครับก็ครบนะแผ่นรองไฟหน้าตัวกระจกด้านในห้องโดยสารก็ให้มาโอเคนะครับชิ้นส่วนของหัวเก๋งด้านล่างจะเป็นชิ้นสีขาวแบบนี้นะครับทุกชิ้นเนี่ยจะมีคูณ2นะวิธีการดูก็ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็ให้มาครบนะก็ถือว่าคลิปนี้เป็นการตรวจสอบอะไหล่นะครับเพราะว่าพอดีผมก็อยากจะมาให้ดูเป็นแนวทางนะว่าเวลาเราสั่งกล่องอะไหล่มาจากเยอรมันเนี่ยชิ้นส่วนเขาจะให้มาในรูปแบบไหนบ้างนะครับสำหรับคนที่จะไปสั่งเองนะจากทางเว็บ eBay อันนี้จะเป็นส่วนคอนโซลกล่องนี้ก็ให้มาครบนะครับให้มา2อัน
หัวเก๋งด้านนอกก็ครบนะครับมี2อันนี้ท่อกรองอากาศโอเคครับครบนะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวกระจกมองข้างกระจกมองข้าง2ชุดครับเคลียร์ครบเรียบร้อยต่อมานะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนไฟหน้าชิ้นส่วนไฟหน้าก็ครบนะถือว่าโอเคเลยอันนี้ก็แผ่นปิดตัวกันชนด้านล่างนะครับชิ้นนี้ก็จะเป็นแบบในรูปนะจะเป็นชิ้นส่วนนี้ด้านล่างของตัวกันชนหัวเก๋งนะครับที่บังแดดก็ครบโอเคอันนี้ชิ้นส่วนหัวเก๋งอันนี้ก็ครบนะครับมาเป็นคู่นะพวงมาลัยเรียบร้อยครับกันชนด้านล่างนะถือว่าใช้ได้นะครับมาครบนะแล้วก็ตัวในส่วนของตาโลโก้เบนซ์โอเคนะพอมาถึงท้ายคลิปเนี่ยผมก็จะมาสรุปความแตกต่างของตัวหัวเก๋งทั้ง2กล่องนี้นะครับว่ามันต่างกันตรงไหนนะถ้าเกิดคนที่ดูเนี่ยก็จะมองว่าเอ๊ะมันใกล้เคียงกันมากเลยนะแต่คราวเนี้ยมันต่างกันแน่นอนเราดูรหัสมันต่างกันอยู่แล้วนะครับสรุปเลยนะจะต่างกันที่กระจังหน้านะครับผมจะหยิบมาให้ดูนะสังเกตตัวกระจังหน้าชิ้นนี้นะครับกันชนนะตาเบนซ์ที่เขาแยกออกมาตาเบนซ์ชิ้นนี้จะประกอบเข้ากับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมครับสำหรับกล่องนี้นะกระจังหน้าก็จะถูกทำติดกับตัวกันชนเลยนะครับเวลาเขาประกอบลงกันเนี่ยก็จะลงกันแบบนี้ชิ้นส่วนจะเข้ากันอย่างนี้นะครับก็คือจะเหมือนกับในรูปเลยนะสำหรับกล่องที่เป็นรหัส084208ก็ความแตกต่างจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่พอมาในกล่องนี้ส่วนที่เป็นกระจังหน้าสีดำนะครับเดี๋ยวผมลองวางเทียบให้ดูกระจังหน้าสีดำเนี่ยก็ถ้าสังเกตชิ้นส่วนหัวเก๋งนะครับ A-lock ตรงนี้เขาจะเว้าเข้าไปแล้วจะไม่ได้เป็นกระจังหน้าที่ติดเหมือนกับชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้กระจังหน้าจะติดเลยเนาะชิ้นนี้ไม่ติดละจะคนละอย่างกันกระจังหน้าสีดำเห็นไหมครับอันนี้เขาจะทำชิ้นส่วนแยกมาเลยจะไม่ติดกันเหมือนกันกับอันนี้นะจะคนละอย่างกันนะครับต่อมาเลยก็คือในส่วนของตัวกันชนกันชนอันนี้ถ้าเกิดเทียบกับทางฝั่งนี้นะครับตัวกระจังหน้าจะยึดติดกับกันชนเลยแต่อันเนี้ยกระจังหน้าจะถูกแยกออกไปเป็นอีกชิ้นนึงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความแตกต่างของหัวเก๋งทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็แตกต่างกันเพียงเท่านี้เองนะก็คือเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับสำหรับ Mercedes-Benz Airlock สำหรับหัวเก๋ง2รุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับที่จะไปทำเป็นพวกรถหัวลากนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกรถดำที่ติดกระบะดำนะเพราะว่าถ้าเกิดเราสังเกตหัวเก๋งเนี่ยจะเป็นหัวเดี่ยวนะครับระยะของเขาจะสั้นจะเล็กกว่าหัวเก๋งที่เป็นรถเบนซ์ทั่วไปนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับหัวเก๋งทั้ง2กล่องนี้นะแล้วก็ความแตกต่างที่แตกต่างกันนิดเดียวจริงๆนะครับยังไงก็ลองเอาไปพิจารณากันดูเนาะสำหรับหัวเก๋ง Mercedes-Benz A-lock จากทางเฮอร์ป้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณผู้ติดตามสวัสดีครับ